หล่อๆคันนี้ค่ะคันนี้คือ DBL XLT Gear Auto นั่นเองค่ะคันนี้หล่อมากๆเลยนะคะยกหน้า2หลัง2ค่ะพร้อมวายพอดีตามมาดูกันเลยค่ะกับรถหล่อๆคันนี้ค่ะ DBL XLT Gear Auto ราคา 899,000 บาทค่ะมาดูนะคะว่าเราแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะชุดหน้าคันนี้นะคะเรียกว่าชุด Wide Body ค่ะนะคะสังเกตอย่างไรว่าเป็น Wide Body ค่ะดูแก้มข้างเขานะคะนี่แก้มข้างตรงนี้ค่ะจะออกมาจากตัวรถนะคะค่อนข้างเยอะนะคะเป็นโป่งออกมาแบบนี้ค่ะให้ดูกันใกล้ๆอย่างนี้เขาเรียกว่าชุด Wide Body ค่ะมีโป่งนะคะทั้งข้างหน้าชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะชุดไวบอดี้คือมีแก้มข้างนะคะกันชนหน้าพร้อมกระจังแล้วก็คิ้วล้อแล้วก็ด้านหลังค่ะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูทีละจุดนะคะเริ่มจากนะคะด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นกระจังสีดำนะคะแบบนี้เลยนะคะคำว่า Ford FORD เนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะคะลูกค้าก็สามารถจะเลือกสีได้นะคะเราอยากจะเปลี่ยนสีจากดำตรงนี้นะคะเป็นสีแดงสีอะไรก็ได้นะคะสั่งทำสั่งออเดอร์ได้เลยนะคะแล้วก็ไฟลูกตัว C ค่ะตรงนี้นะคะนี่ถ้าติดแล้วก็จะสว่างแบบนี้เลยนะคะเป็นตัว C หันออกแบบนี้ค่ะเป็นไฟลูกตัว C หันออกนะคะหันออกจากกระจังไฟตัดหมอกมาให้คุณลูกค้าครบค่ะตัวชิ้นงานของเขานะคะก็จะเป็นสีดำเงานะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะชิ้นนี้แล้วลงมาบริเวณด้านล่างค่ะตรงนี้นี่ตัวสีจะเห็นชัดๆเมื่อกี้มีแสงไฟนะคะเป็นตัวสีหันออกนะคะจากกระจังหน้าแล้วก็ชิ้นนี้จะเป็นสีดำนะคะดำด้านแล้วก็ด้านล่างเขาค่ะก็จะมีชุดที่เป็นสีบรอนซ์แบบนี้ค่ะปิดลงมาข้างล่างนะคะให้ดูชิ้นงานกันใกล้ๆเลยนะไฟตัดหมอกก็มาให้ครบนะคะโป่งล้อมากับชุดของกันชนแก้มข้างเขาเลยค่ะมาดูคิ้วล้อกันนะคะคิ้วล้อแบบนี้มากับชุดไวบอดี้นะคะแล้วก็จะมีเหมือนคลีปฉลามแบบนี้2 อันนะคะเป็นว้าวๆแบบนี้ก็หล่อไปอีกแบบค่ะแล้วก็คันนี้นะคะสังเกตว่ารถเขาเนี่ยจะสูงกว่าปกตินะคะเพราะว่ารถคันนี้ค่ะยกข้างหน้า2หลัง2ค่ะมาดูล้อกันนะคะล้อค่ะคันนี้เป็นล้อแม็กนะคะขนาด20ค่ะเป็นของออฟโรดค่ะลายสวยมากเลยสีนะคะชิ้นงานใกล้ๆเลยสีจะเป็นสีดำเงานะคะตัดขอบด้วยโครเมียมแบบนี้ค่ะดูซีรีส์เบอร์ยางกันนะคะอยู่ที่33ค่ะ 12.5 R20 นะคะ LT สังเกตนะคะว่าตัวล้อของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นออฟลบ24นะคะนี่ตัวข้างในนี้ค่ะมันจะว้าวเข้าไปตัวแกนของเขาถ้าเราดูงี้ก็จะไม่ค่อยเห็นถ้าเราดูเข้าไปใกล้ๆนี่ออฟลบ24หน้าตาเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะรับกับชุดไวบอดี้พอดีนะคะเพราะไวบอดี้เขาก็จะมีโป่งที่ออกมาด้านข้างของตัวรถเนี่ยค่ะนี่ให้ดูด้านข้างก็จะประมาณนี้เลยพอดีกับล้อเลยที่ล้นออกมารับพอดีเลยดูรอบคันนะคะเดี๋ยวส้มพาชมด้านหลังก็มีชุดโป่งตัวนี้เหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นงานแบบนี้ค่ะตัวนี้เขาจะมีมิติมีความโค้งมีเส้นสายนะคะแล้วก็บริเวณท้ายเขาเนี่ยนี่ไฟท้ายเป็นไฟท้ายเดิมนะคะสังเกตชิ้นนี้ค่ะงานชิ้นนี้ก็จะโป่งรับออกมาเหมือนกับชิ้นหน้านี่ให้ดูด้านท้ายล้อก็จะล้นออกมานะคะแต่ว่ามีคิ้วล้อมารับกันก็ทำให้หล่อมากๆเลยนะคะ XLT คันนี้เกียร์ออโต้นะคะสติ๊กเกอร์นี่มาจากโรงงานแล้วกันชนท้ายก็ชนไดเดิมค่ะพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดไปดูภายในกันบ้างนะคะ XLT เกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะภายในนะคะเบาะนะคะเริ่มจากเบาะก่อนนี่เบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะ
สีดำเดินได้ด้วยตะเข็บสีเทาค่ะสามารถนะคะปรับเอนพนักได้นะคะปรับความสูงได้และสามารถปรับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังเบาะได้นะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยแบบ4ก้านค่ะแล้วก็สามารถจะปรับระดับความสูงจากของพวงมาลัยได้จากตำแหน่งข้างล่างนี้นะคะไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้ค่ะหน้าจอเป็นระบบปฏิบัติการนะคะหน้าจอเป็นระบบปฏิบัติการซิงค์3ค่ะมีระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินอัตโนมัตินะคะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นะคะทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะเกียร์6สปีดเป็นเกียร์ออโต้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์เองได้ด้วยมีฟังก์ชันของคูชันโทรล็อกความเร็วมาให้ครบแอร์แบ็กนะคะครบ ABS EBD เสริมแรงเบรคระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะคะมากับรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันกรณีที่เราขึ้นห้างแล้วจอดรถติดบนเนินนะคะก่อนที่เราจะถอนเท้ารถจะไหลระบบนี้จะมีระบบที่ช่วยหน่วงนะคะออกตัวบนทางลาดชันด้วยห้องโดยสารกว้างนั่งสบายค่ะมีทั้งหมดนะคะ6สีนะคะสีที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นสีดำค่ะสีดำยังไงก็หล่อนะคะคันนี้แต่งไวบอดี้ค่ะราคารถ 899,000 บาทค่ะโปรโมชั่นเริ่มต้นของรถคันนี้นะคะอยู่ที่ 39,000 บาทนะคะดาวน์ 15% ค่ะก็แต่งได้หลากหลายแบบมากๆนะคะก็ยังไงสนใจก็สามารถนะคะเข้ามาโทรมาถามได้นะคะที่เบอร์0922599346นะคะซุ่มจี๊ดยินดีให้บริการนะคะให้คำปรึกษากับคุณลูกค้าอยู่นะคะเอารถได้ทุกอาชีพค่ะอยากได้แต่งแบบไหนมีงบเท่าไหร่โทรมาคุยกันได้เลยวันนี้ก็ฝากนะคะกับรถคันนี้สวยๆหล่อๆคันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ส้มจี๊ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ